สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับก็พบกับผมครับนัทมิสเตอรี่นะครับอยู่กับรายการ Overclock Zone ครับหลายคนสงสัยว่าทำไมของเยอะนี่เมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้เอาของเยอะๆมากองไว้ที่รายการของเราแล้วเราบอกว่าเราจะแจกแล้วก็เราก็บอกว่าถ้าจะมีของมาอีกเราก็จะแจกกันอีกนะครับก็วันนี้มาอีกแล้วครับสมทบกันอีก1รอบเราก็เอามาให้ดูกันว่านี่เราจะแจกกันนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมวันนี้ผมมาคนเดียวนายไอ้คู่หูคู่ฮาของผมหายไปไหนนะครับก็เหมือนอย่างที่เราเคยได้บอกไปเมื่อตอนเทปตอนปีใหม่นะครับว่ารายการของเราคงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าคงน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วแหละครับเพราะว่าจนบัดนี้แล้วครับวันที่เท่าไหร่แล้วนายไอ้ยังไม่มาเลยนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเทปหลังปีใหม่ยังเห็นนายไอ้อยู่จริงๆแล้วเราบันทึกเทปก่อนปีใหม่นะครับก็หลังปีใหม่นี่เขายังเขาดาวอยู่เลยมั้งก็จริงๆแล้วผมได้คุยกับเจ้าของเว็บนะครับท่านผู้นำของเราเนี่ยก็บอกว่าไฟเขียวผ่านยาวๆเลยผ่านยาวๆเลยผมก็ถามท่านผู้นำบอกนายไอ้อยู่ยาวๆหาใหม่ยาวๆโลดเลยครับก็ขอแนะนำนะครับคนที่มีความรับผิดชอบนะครับตรงต่อเวลาเนี่ยก็วันที่เท่าไหร่แล้วจริงๆก็ใครที่พอดำเนินรายการได้นะครับรับมุกกันทันเรียนเชิญครับยังมีเวลานะครับรีบเข้ามาผมประกาศเลยเข้ามาเลยเข้ามาก็ระหว่างนี้นายไอ้คงเก้าอี้สั่นคอแล้วครับเอออ่ะไม่เป็นไรวันนี้ผมตบเองชงเองกินเองเอาคนเดียวมาเลยคนชงไม่อยู่ก็เลยต้องชงเองมาดูของรางวัลกันเลยดีกว่าครับว่าที่มาเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแจกกันกี่ชิ้นยังไงแล้วก็รวมไปถึงกฎกติกาที่ก่อนหน้านี้เราได้เริ่มเล่นแล้วก็แจกของรางวัลกันไปบ้างแล้วหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงเอ๊ะมันเล่นยังไงหรือแจกไปแล้วหรือยังงงๆอยู่มันก็ยังงงๆนะครับเอายังไงดีทีนี้มาเริ่มกติกาก่อนดีกว่าอ่ะไม่มีคนชงเองงงเองทีเนี้ยกติกาเนี่ยง่ายๆนะครับแค่คุณเข้าไปติดตามรายการของเราเนี่ยใน YouTube เนี่ยหลายคนก็ติดตามแล้วหรือ Subscribe หรือกดข่าวสารรับข้อมูลนี่แหละนะครับกดติดตามรายการของเรานะครับแล้วก็เราก็จะมี user หนึ่งชื่อว่า OC Zone TV นะครับ user เนี้ยจะเป็นเกี่ยวข้องกับการแจกของรางวัลโดยเฉพาะนะครับ user เนี้ยจะไปโพสต์กระทู้นะครับหรือโพสต์คอมเมนต์ต่างๆในOverclock Zone TV ของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเทปไหนก็แล้วแต่ EP 1ถึง EP 200กว่าของเรานี่แหละเขาจะไปโพสต์ชื่อของรางวัลเหมือนอย่างสมมุติว่าผมแจกเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็น ASRock H77 Pro นะครับเจ้า user OC Zone TV user นี่แหละจะไปโพสต์ชื่อของรางวัลนี่แหละแล้วแต่เลยฮะว่าเขาจะไปโพสต์ซ่อนไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ทีนี้แหละโจทย์สำคัญก็คือคุณต้องไปหาเอาว่าโพสต์เนี้ยมันอยู่ที่ไหนแค่เจอไม่ต้องทำอะไรมากครับกด reply หรือกดตอบกลับนะครับกลับมาที่ OC Zone TV แล้วก็ตอบชื่อของรางวัลแค่นี้คุณก็ได้ไปแล้วนะครับจุดสำคัญของมันก็คือว่าคุณหาเจอเร็วก็ได้เร็วของบางอย่างแจก1ชิ้นมีเพียงท่านเดียวของบางอย่างแจก5ชิ้นมี5ท่านได้ไปนะครับง่ายๆลองดูก็กติกาหรือเวลาที่จะร่วมเล่นเนี่ยติดตามได้ตรงไหนง่ายๆดูจากหน้าแฟนเพจของเราครับที่หน้า Facebook Fanpage/Overclockzone Fanpage นะครับก็จะมีการบอกข่าวสารตรงนั้นว่ามาแล้วกิจกรรมมาแล้วเริ่มได้นะครับก็จะบอกว่าวันนี้แจกของอะไรตอนนั้นคุณก็สามารถเข้าไปหาได้เลยนะครับส่วนเวลาของแต่ละวันในการเล่นกิจกรรมเนี่ยเราจะไม่ฟิกเวลาเพราะว่าอยากให้คนที่ได้ของรางวัลเนี่ยเป็นคนหลากหลายช่วงเวลาเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ทำงานเนี่ยเช้า8โมงเย็นเลิก4โมง
อยู่หน้าจอคอมก็จะเป็นกลุ่มคนเดิมๆกลางคืนก็จะแจกอีกชุดนึงก็อยากให้ได้กันหลากหลายนะครับง่ายๆทีนี้เรามาดูของรางวัลที่มาสมทบกันดีกว่าเริ่มจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับของชิ้นแรกนะครับขออนุญาตยืนนะครับอย่างแรกเนี่ยมาจากCooler Master นะครับมีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับก็จะเป็น Power Supply ขนาด650วัตต์นะครับเป็นในรุ่น GX นะครับนี่ต่อมาจะเป็นคีย์บอร์ดครับเป็น Mechanical Keyboard นะครับสำหรับ Core Gaming นะครับก็เป็น CM Storm ในรุ่น Quick Fire Pro นะครับ1ตัวรางวัลใหญ่นะครับเนี่ยก็รอรุ่นนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้นะครับที่จะแจกกันต่อมาก็จะเป็นเสื้อจากทาง Cooler Master นะครับก็จะสกรีนว่า20ปี Cooler Master นะครับตัวนี้ก็จะมา9ตัวด้วยกันนะครับเป็นไซส์ M 5ตัวไซส์ L อีก4ตัวอันนี้คิดว่าเดี๋ยวเราจะแจกทีเดียวกันเลยนี่นะครับไซส์ M ก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคจาก Cooler Master มารางวัลใหญ่อีก1รางวัลเป็นอะไรไปไม่ได้ครับเป็นเมนบอร์ดจากทาง S-Log ครับนี่ครับในรุ่น S-Log H77 Pro CMVP นะครับก็ตระกูล H77 นะครับตัวนี้นะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่แน่ผมอาจจะไปโพสต์ทิ้งไว้แล้วก็ได้นะครับ ดันไปเจออ้าวได้เป็นของรางวัลซะงั้นได้กันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะครับรางวัลต่อมาครับอันนี้ครับจากทางราปูหรือ Add It Up นะครับก็ส่งมาให้เราก็จะเป็นเมาส์นะครับเป็นไวเลสเมาส์นะครับในรุ่น 7100p นะครับ 5G นะครับ 1000 DPI เป็นไวเลสเมาส์นะครับตัวนี้เราแจกไปแล้ว3ตัวมีผู้โชคดีไปแล้วนะครับ3ตัวเหลืออีก2ตัวจะเป็นของใครก็ต้องมาลุ้นกันนะครับอันต่อมาอันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ผมกับนายไอได้รีวิวไปแล้วนะครับเป็นคีย์บอร์ดจากทางลาปูเหมือนกันนะครับที่ใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ iPad แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น Android นะครับ2อันคนละรุ่นกันนะครับ E6003 นี่จะเป็น iPhone แล้วก็ iPad E6005 นี่จะเป็น Android นะครับอันนี้นะครับมีมาฝั่งละ5ชิ้นครับสำหรับคนที่มี iPad หรือ iPhone หรือคนที่ใช้ Android นะครับมาลุ้นกันได้มีกันฝั่งละ5ชิ้นรวมกันเป็น10ชิ้นของรางวัลต่อมาถือว่าเป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันครับเป็นของจากทาง Neolution ครับอย่างแรกเลยครับเป็นการ์ดจอโซเทคนะครับในรุ่น GeForce GT 630จิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็พอดีเลยครับคอมที่บ้านการ์ดจอไม่ค่อยสบายอยู่เหมือนกันก็น่าจะได้อยู่ไม่โจด้วยเอาละวะรอบนี้จะแข่งกับผมแน่ก็อันต่อมานะครับไม่มีในไอซ์คอยขัดผมเล่นอยู่คนเดียวอันต่อมาก็จะเป็น power supply ขนาด500วัตต์จากทาง Phonic นะครับในรุ่น500วัตต์นี่ก็ใครสนใจมารอลุ้นได้อันต่อมาก็จะเป็นเคสตัวใหญ่เลยตัวนี้นะครับเคสจะเป็นเคสจากทาง Phonic เหมือนกันในรุ่นอ่านว่า Saturn นะครับเป็น Phonic Saturn หรืออ่านภาษาบ้านเราง่ายๆคือ Saturn นะครับ Saturn น้ำ Saturn บทนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่จะรับของรางวัลนะครับเหมือนอย่างใครที่ได้เคสตัวนี้ไปหรือของรางวัลใหญ่ๆนะครับผมก็อยากจะให้เข้ามารับเองที่บริษัทของเรานะครับก็ง่ายๆเลยครับคนที่ได้ของรางวัลไปถ้ามารับที่รายการเราเราก็จะเชิญท่านออกรายการของเรานะครับก็มาพูดคุยกันสักหน่อยสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าความเป็นมาชีวิตของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับก็ได้รับเคสแล้วท่านจะเอาไปใช้อะไรต่อนะครับก็เหมือนกับรายการฝันที่เป็นจริงแล้วครับท่านได้รถเข็นไปแล้วก็จะดำรงชีวิตต่อไปยังไงจะเอาไปทำอะไรต่อก็เหมือนกันแล้วครับท่านได้เคสไปนะครับจะประกอบกิจการอะไรนะครับจะเอาเคสไปทำอะไรนี่เราก็มาคุยกันสักหน่อยนะครับเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมก็ง่ายๆแล้วครับคนที่ได้ของรางวัลใหญ่แบบนี้นะครับเหมือนถ้าสมมติว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ได้ไปเนี่ยไม่สะดวกที่จะมารับของในกรุงเทพก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในกรุงเทพสามารถมารับได้นะครับก็ยืนยันสิทธิ์นะครับก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมไปถึงผู้รับสิทธิ์แทนนะครับก็มายืนยันกับเราได้นะครับเราก็จะเก็บไว้ให้หรือใครที่จะเข้ามาวันไหนเข้ามากรุงเทพตอนไหนช่วงไหนก็สามารถแจ้งกับเราได้เราก็จะเก็บไว้ใ
หรือถ้าไม่สะดวกจริงๆต้องการเป็นเงินนะครับก็แจ้งผมได้ครับผมก็พอรับซื้อได้อยู่นะครับสุดท้ายนะครับการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลนะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าของรางวัลเราร่วมสนุกกันใน YouTube นะครับคนที่ได้รางวัลไปเนี่ยก็ให้สามารถใช้ชื่อยูสเซอร์ที่ตอบใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับตอบกลับมาที่อินบ็อกซ์ในช่องของ Channel ของเราหรือ overclockzonetv@gmail ของเราเนี่ยแหละครับก็ตอบกลับมาเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยใช้ชื่อยูสเซอร์ที่คุณได้รับรางวัล นะครับถ้าใช้ชื่อยูสเซอร์อื่นเนี่ยไม่ได้นะครับผมถือว่าคนละคนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไปตอบในช่องเมสเซจของOverclock Zone Fanpage นะครับที่หน้า Facebook ที่เราประกาศไว้นะครับก็ยืนยันกันใน2ส่วนแล้วก็จะดูกันนะครับว่าจะตรงกันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับสำหรับการยืนยันสิทธิ์ง่ายๆนะครับที่สำคัญครับเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับแล้วก็สนับสนุนของรางวัลมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบแรกที่เราเคยนำเสนอไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงรอบนี้ด้วยนะครับก็จะมีสปอนเซอร์หลักของเราก็จะมี Gview นะครับมี S-Log มี Cooler Master นะครับมี Thermotek นะครับมี ARC หรือ S&T Resources Memory Today นะครับคุณทีมของเราแล้วก็มี Neolution นะครับราปูนะครับจากทาง Edit Up ที่ส่งให้เราอย่างเยอะเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สนับสนุนของมาเยอะแยะขนาดนี้สำหรับท่านใดหรือสปอนเซอร์ที่อยากจะสนับสนุนมาอีกก็ไม่มีปัญหาครับเรายังตอบรับครับยังมีพื้นที่เหลือแล้วก็มีแฟนๆรายการที่ยังรอของรางวัลอีกเยอะเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับของรางวัลครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ